จอยมาใหม่อีกแล้วมีตั้งหลายเรื่องที่เรายังไม่ได้อ่านนั้นเนี่ยเข้าไปอ่านซะหน่อยดีกว่าโอ้อ่านเรื่องไหนดีเรื่องนี้ละกันตอนนี้เรามานานมากเลยอ่ะมาสักทีอ่านก่อนละกันวีอยากเป็นผืนดินนะเนี่ยไปโรงเรียนก็ไปวันเว้นวันการบ้านก็เยอะหิวจังเลยอ่ะชวนพี่ฟิล์มไปเซเว่นดีกว่าพี่ฟิล์มอยู่ไหมอยู่ฟิล์มมีอะไรอ่ะพี่ฟิล์มพาน้องฟิล์มไปเซเว่นหน่อยไปทำไมอ่ะฟิล์มน้องฟิล์มหิวอ่ะพาน้องฟิล์มไปซื้อขนมหน่อยไม่ไปหรอกฟิวข้างนอกแดดก็ร้อนพี่จะอยู่บ้านพี่ฟิล์มพาน้องฟิวไปไหนนะน้องฟิวหิวมากเลยอ่ะถ้าฟิวอยากไปฟิวก็ไปเองสิพี่จานจอยพี่ฟิล์มแป๊บเดียวไม่ได้หรอตอนนี้รถเยอะน้องฟิวไม่อยากไปคนเดียวพี่ไม่ไปฟิวพี่จานจอยอยู่วันนี้แหละพี่ฟิล์มแป๊บเดียวเองนะพี่ไม่ไปหรอกฟิวพูดไม่เข้าใจหรออ้าวแม่มีอะไรหรอฟิล์มแม่จะไปธุระบ้านป้าดาวเดี๋ยวเย็นๆแม่กลับมานะลูกได้ค่ะแม่ฟิล์มดูแลน้องด้วยนะลูกได้ค่ะแม่ฟิล์มไม่ใช่เล่นแต่โทรศัพท์นะลูกดูแลน้องด้วยนะได้ค่ะแม่เดี๋ยวหนูดูแลน้องเองแม่กลับมากี่โมงอ่ะเย็นๆอ่ะน้องฟิลงั้นแม่ไปแล้วนะเย็นๆเจอกันนะลูกค่ะแม่ค่ะแม่พี่ฟิล์มน้องฟิลหิวอ่ะฟิลอะไรเนี่ยพี่เริ่มรำคาญแล้วนะก็ได้เดี๋ยวพี่พาไปจะไปไหนอ่ะเซเว่นเนาะใช่พี่ฟิล์มไปงั้นก็ไปงั้นไปพี่ฟิล์มไปเลยพี่ฟิล์มรีบนำมาสิแป๊บนึงเดี๋ยวฟิลตอนนี้กำลังสนุกเลยอ่ะพี่ขอแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยไปอ่านตรงเซเว่นก็ได้ไปเร็วแป๊บนึงฟิลพี่ขออ่านตรงนี้ก่อนนี่ขนาดตอนเดินพี่ฟิล์มยังไม่วางโทรศัพท์อีกหรอทำไมพี่ต้องวางอ่ะก็พี่อยากอ่านอ่ะเดี๋ยวโดนรถชนเอานะอุ้ยไม่ชนหรอกใครจะมาชนพี่อ่ะแล้วแต่พี่ฟิล์มแล้วน้องฟิลไปแล้วเดี๋ยวพี่เดินตามเอาพี่ฟิล์มเดินเร็วๆสิแดดมันร้อนแป๊บนึงพี่เดินอยู่รีบเดินมาเร็วๆแล้วโอ้พี่ฟิล์มเลิกเล่นโทรศัพท์ก่อนได้ไหมอ่ะแล้วฟิลลี่มันร้อนด้วยเอ้าก็ฟิลอยากมาเองอ่ะก็รอดิเก็บก่อนเก็บอะไรพี่จะอ่านฟิลพี่อุตส่าห์มาเป็นเพื่อนแล้วยังเรื่องมากอีกอ่ะพี่ฟิล์มน้องฟิลไม่ได้เรื่องมากถ้าพี่ฟิล์มเล่นอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะถึงเซเว่นแดดมันร้อนด้วยแล้วเดินไปถ้ามันล้มอ่ะจะเป็นยังไงแล้วฟิลจะยุ่งกับพี่ทำไมพี่เดินมาด้วยก็ดีแค่ไหนแล้วเนี่ยพี่ฟิล์มงั้นก็รีบไปเถอะอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วฟิลก็เดินไปสิช่วงนี้ตกงานไม่มีอะไรทำเลยเนี่ยต้นเอาโบวางเปล่าทำไมอ่ะจะไปไหนข้ารีบไปหน้าปากซอยเองไปส่งข้าหน่อยสิไปก็ไปเลยปะโอเคโบช่วยค่าน้ำมันเราหน่อยได้ไหมอุ้ยได้เลยเพื่อนเดี๋ยวให้20โอเคไปดิป่ะใจเย็นค่อยพี่เจ็บขาลุกนั่งก่อนเป็นไรหรือเปล่านั่งลุ้นก่อนโอ้ยพี่เจ็บขาเป็นไรมากเปล่าพี่ฟิล์มพี่ไม่เจ็บขาน้องเป็นไรไหมน้องน้องทำไมเดินไม่ดูทางเลยอ่ะพี่หักหลบแล้วนะน้องยิ่งมาหารถอีกอ่ะใช่พี่เขาพยายามหักหลบน้องแล้วนะทำไมน้องเดินไม่ดูทางเลยล่ะก็หนูเล่นโทรศัพท์อยู่พี่หนูไม่ได้มองทางเห็นไหมน้องฟิล์มบอกแล้วว่าอย่าเล่นโทรศัพท์เจ็บตัวเลยเห็นไหมพี่หนูเจ็บขามากเลยอ่ะหักหรือเปล่าเนี่ยขาหักหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันพี่แต่เจ็บมากน้องอย่าเพิ่งขยับนะทำไงดีอ่ะต้นก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกห้ามเคลื่อนย้ายคนเจ็บอ่ะเราก็ไม่มีความรู้ด้านนี้ด้วยนะแล้วทำไงดีอ่ะพี่หนูเจ็บขาข้างนี้มากเลยอ่ะอดทนไว้ก่อนพี่ฟิล์มหักหรือเปล่าเนี่ยน้องครับมีอะไรกันครับรถชนค่ะอ๋อคุณไปช่วยดูนะครับค่ะยกขาไหวไหมคะน้อง
พี่อย่ายกแรงไม่ไหวโอ้ยเป็นอะไรกันครับเนี่ยพอดีน้องโดนรถชนค่ะเจ็บขามากเลยค่ะปวดตรงไหนครับเนี่ยปวดตรงนี้ค่ะอ๋อครับพอดีผมเป็นหมอนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตรวจร่างกายด่วนนะครับได้ค่ะครับโอ้โหเจ็บไหมครับเนี่ยเจ็บค่ะเจ็บบริเวณไหนครับเจ็บแถวตรงนี้ค่ะอ๋อนิ่งๆนะครับนิ่งๆนะครับโอเคแต่แถวนี้ใช่ไหมครับค่ะอยู่นิ่งๆก่อนนะครับถ้าเราไม่มีความรู้นะครับก็ไม่ควรเคลื่อนย้ายด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าจะทำให้บริเวณที่บาดเจ็บเนี่ยมันบาดเจ็บมากขึ้นไปอีกนะครับเมื่อกี้ผมก็ไม่รู้ครับผมก็ตกใจผมเลยลากน้องไว้ตรงนี้ครับใช่ครับเราควรจะต้องรอพวกหน่วยแพทย์ฉุกเฉินครับเมื่อกี้โทรหาแล้วค่ะเดี๋ยวคงมาค่ะโอเคงั้นเราพอให้คุณไข้อยู่นิ่งๆก่อนนะครับได้ค่ะขอบคุณค่ะหมอครับผมอดทนหน่อยนะพี่ฟิล์มพี่รู้แล้วฟิลพี่ฟิล์มวันหลังอย่าทำแบบนี้อีกนะห้ามเล่นโทรศัพท์มันก็เดินไปด้วยนะรู้ไหมรู้แล้วนะฟิลเฮ้ยโบเราจะซวยกันมั้ยเนี่ยโอ้ยไม่หรอกต้นเพราะน้องเขาอะเดินมาหารถเราไม่ได้ไปชนเขานั่นน่ะสิพี่ฟิล์มรถพยาบาลมาแล้วพี่จะได้ไปโรงพยาบาลแล้วฟิลทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะฟิลดีเนี่ยที่รอบเนี้ยพี่โดนรถชนอะแล้วพี่อะเป็นนิดเดียวก็แค่เส้นเอ็นบาดเจ็บดีนะเนี่ยที่ขาไม่หักอะพี่ไม่ได้ตั้งใจนะน้องพี่ขอโทษจริงๆครับใช่ค่ะใช่ค่ะไม่เป็นไรหรอกพี่ไม่ใช่ความผิดพวกพี่แต่เป็นเพราะหนูเองที่เล่นโทรศัพท์แล้วก็เดินไปด้วยก็เลยไปชนรถพี่อ้าวฟิล์มเป็นไรอะลูกรถชนนะดิแม่ใช่แม่ดีนะเนี่ยนี่ขาไม่หักอ่ะใช่แค่เส้นเอ็นบาดเจ็บแม่ดูดิแล้วไปทำที่ท่าไหนแล้วลูกถึงได้เข้าเฟือกขนาดนี้ก็ฟิล์มอ่ะแม่เล่นโทรศัพท์ไปด้วยเดินไปด้วยรถก็เลยชนเอาแต่จริงๆคือฟิล์มเหมือนเดินชนรถเขาแม่ก็เลยเจ็บก็แม่บอกแล้วว่าอย่าเล่นโทรศัพท์ใช่ฟิล์มก็หนูมัวแต่เล่นเพลินไปหน่อยแม่ลืมมองทางครั้งหน้าห้ามเล่นโทรศัพท์นะลูกรู้แล้วค่ะแม่แล้วเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยแล้วถ้าติดโทรศัพท์มาก็ไม่ดีนะคะเวลาเราจะเล่นโทรศัพท์เนี่ยเราก็ควรแบ่งเวลาให้ถูกต้องแล้วก็เวลาเราจะเดินออกไปไหนเนี่ยเราก็ไม่ควรเล่นโทรศัพท์นะคะควรมองทางให้ดีเพราะว่าอาจจะโดนรถชนเหมือนฟิล์มก็ได้นะคะค่ะน้องๆอย่ามาเดินเล่นโทรศัพท์พี่ต้นเห็นนะถ้าพี่ต้นเห็นพี่ชนเลยนะโหดมากคนนี้โหดมากสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายพี่ฟิล์มแล้วพี่ต้นไม่ต้องยกไงลงมาดิโอ้โหต้องโยกตู้ทำไมไปเร็วเฮ้ยไม่ยกอย่างนั้นดิพายุก่อนบอกน้องเป็นไรหรือเปล่าสรุปตาย